ชีวิตล่าสุดโป๊ปธนวัฒน์เห็นแล้วเข้าใจเลยทำไมถึงหายหน้าจากสื่อเรียกว่าเป็นที่ชินชาสำหรับแฟนๆก็ว่าได้สำหรับการหายหน้าหายตาไปจากโซเชียลของพระเอกโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดยิ่งช่วงไหนไม่มีงานผ่านหน้าจอข่าวของพี่หมื่นของแฟนๆก็ยิ่งเงียบฉี่ไปใหญ่อย่างรอบล่าสุดที่ซุ่มถ่ายทำพรหมลิขิตก็หายไปนานกว่า2ปีเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวเผยว่าช่วงที่หายไปก็ไม่ได้หายไปไหนยังทำงานถ่ายละครและใช้ชีวิตปกติอยู่บ้านดูแลคุณแม่และพี่สาวแค่ไม่ค่อยได้รับงานนอกหรือชอบปาร์ตี้สังสรรค์เลยอาจไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันอย่างล่าสุดหนุ่มโป๊ปลงภาพยกครอบครัวและเพื่อนๆ นอกวงการไปตะลุยเที่ยวเกาหลีกันบรรยากาศชื่นมื่นดูอบอุ่นมากๆเห็นแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมชอบหายหน้าหายตาเพราะการอยู่รายล้อมกับคนที่รักมันก็สุขล้นมากขนาดนี้นะชีวิตครอมพีสสุดๆจะต้องการอะไรอีกโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดชื่อเดิมคือธนะเกิดวันที่27ธันวาคมพ.ศ.2525ปัจจุบันอายุ39ปีบิดาตั้งชื่อให้เนื่องจากการที่สมเด็จพระสันตะปาปาจรปอนที่2เสด็จเยือนประเทศไทยเขามีพี่น้อง2คนซึ่งโป๊ปเป็นลูกคนที่2และมีพี่สาว1คนโป๊ปธนวัฒน์จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพระไทยอุดมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนหอวังระดับปวช.จากวิทยาลัยช่างศิลป์และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหลังจบการศึกษามาในช่วงแรกโป๊ปธนวัฒน์เข้าทำงานที่บริษัทโมเดิร์นฟอร์มในตำแหน่งคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นเวลา5เดือนเมื่อชนะการประกวดโครงการตามหาจะเด็ดผู้ชนะ10ทิศจึงลาออกมาเพื่อเตรียมตัวรับบทจะเด็ดแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทำและโครงการได้พับไปในเวลาว่างเขาเคยเป็นครูสอนศิลปะในโครงการ To Be Number One และเป็นโค้ชสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆด้านชีวิตในวงการบันเทิงช่วงแรกโป๊ปธนวัฒน์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปีพ.ศ. 2549จากการชนะการประกวดโครงการตามหาจะเด็ดเพื่อรับบทจเด็ดในละครเรื่องผู้ชนะ10ทิศทางช่อง9แต่สุดท้ายโปรเจกต์ละครนี้ก็ถูกยกเลิกไปจากจุดนั้นก็ทำให้เขาได้มาเป็นลูกศิษย์ของท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลจนในที่สุดโป๊ปธนวัฒน์ก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3ยุทธนาวีโดยรับบทเป็นขุนรามเดชะแต่ด้วยระยะเวลาการถ่ายทำที่นานทำให้มีภาพยนตร์เรื่องที่2เขารับบทเป็นพระเอกเต็มตัวในเรื่องรักที่รอคอยคู่กับก้อยรัชวินวงวิริยะได้ออกฉายก่อนในปีพ.ศ. 2552และรับบทเป็นพระเอกอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่องรักละไมในบทแดนคู่กับนางเอกสาวหน้าใหม่สิริรูเทอร์แต่ก็มีเหตุให้หนังไม่ได้เข้าฉาย